รวมแล้วทวีปยุโรปทวีปเดียวจะมีคนเสียชีวิตประมาณ2ล้าน2แสนคนนี่คือคำเตือนล่าสุดนะคะที่แสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ที่รุนแรงในทวีปยุโรปเมื่อพูดถึงการระบาดของโควิด -19 โดย WHO ระบุนะคะว่ายุโรปซึ่งมี53ประเทศมีคนเสียชีวิตจากโควิด -19 รวมแล้ว1ล้าน5แสนคนและถ้าสถานการณ์ยังเป็นแบบนี้ต่อไป ภายในมีนาคมจะมีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก7จ็ดแสนคนเป็น2อล้านสองแสนคนและไม่ใช่แค่ตัวเลขผู้เสียชีวิตเท่านั้นที่น่าเป็นห่วงแต่ว่าสถานการณ์ในโรงพยาบาลทั่วยุโรปก็อย่างยแย่พูดถึงตัวเลขผู้เสียชีวิตถ้าเกิดเราเปรียบเทียบดูนะคะเดือนกันยายนที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ1,200คนมาถึงวันนี้นะคะ,ฉะเฉลี่ยอยู่ที่วันละ4,200คนคือเพิ่มขึ้นเยอะมากนะคะทำให้ภาพของออผู้ป่วยใน ICU ต้องอยู่แบบค่อนข้างจะจำกัดแล้วนะคะตอนนี้ผู้ป่วยหนักบางรายอย่างเช่นแม้แต่ในเยอรมน,นีต้องถูกส่งต่อไปรักษาตัวที่ประเทศอื่นนะคะแล้วก็เริ่มกระทบกับผู้ป่วยหนักในกลุ่มโรคอื่นๆด้วยโดยองค์การอนามัยโลกคาดการณ์ว่าประเทศในยุโรป 49ประเทศจาก53ประเทศจะต้องเจอกับสถานการณ์ที่ตึงเครียรดรุนแรงในห้องฉุกเฉินตั้งแต่ตอนนี้จนถึงฤดูหนาวสิ้นสุดตอนต้นปีหน้าโดยเดือนตุลาคมที่ผ่านมามีผู้ป่วยโควิด -19 ที่รักษาตัวในโรงพยาบาลทั้งหมด5 8 0 3 0คนเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ42จากตัวเลขในเดือนกันยายนซึ่งการระบาดรุนแรงระลอกใหม่ก็เกิดขึ้นจากหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศหนาวจัดรวมถึงการที่ประชาชนเข้ามาใช้ชีวิตในอาคาร นะะเนื่องจากอากาศที่หนาวจัดทําให้เชื้อไวรัสแขวนลอยในอากาศนานขึ้นอากาศที่แห้งและเย็นทําให้ประชาชนติดเชื้อได้ง่ายขึ้นและอีกสาเหตุสําคัญก็คืออัตราการฉีดวัคซีนซึ่งยังไม่เยอะเท่าที่ควรจะเป็นและภูมิคุ้มกันของคนที่ฉีดวัคซีนครบเริ่มลดลงโดยองค์การอนามัยโลกระบุค่ะว่าไวรัสสายพันธุ์เดลตา้าที่ระบาดหนักอยู่ในทั่วโลกตอนนี้สามารถกระจายเชื้อได้เร็วแล้วก็อาการจะ รุนแรงกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิมที่อู่ฮั่นถึง2เท่าและจากรายงานทั่วยุโรปตอนนี้จำนวนเคสร้อยละ99เกิดขึ้นจากไวรัสสายพันธุ์เดลต้าค่ะ ในยุโรปซึ่งคนยังฉีดวัคซีนไม่มากเท่าที่คาดไว้เดลต้าจึงระบาดรวดเร็วกว่าที่คาดการไว้ถึงแม้การฉีดวัคซีนอาจจะไม่ได้ช่วยป้องกันการติดเชื้อได้ร้อยเอร์เซ็นตแต่ก็ช่วยชะลออาการป่วยและป้องกันไม่ให้เสียชีวิตโดยองค์การอนามัยโลกย้ำนะคะว่าการฉีดวัคซีนยังเป็นเรื่องที่จําเป็นแล้วก็เรียกร้องให้คนในยุโรปเข้ารับวัคซีนเข็มแรกแล้วก็ถ้าเกิดฉีดวัคซีนครบโดสแล้วก็ขอให้รับบูสเตอร์โดสด้วยโดยรัฐบาลจะต้องรีบจัดสรรให้อย่างเร่งด่วน อัตราการฉีดในยุโรปเนี่ยถ้าดูค่าเฉลี่ยก็สูงอยู่นะคะแต่ว่าถ้าไปแยกแยะแล้วเนี่ยเราจะเห็นปัญหาในหลายประเทศอย่างเช่นยุโรปใต้จะมีอัตราการฉีดวัคซีนค่อนข้างสูงไม่ว่าจะเป็นโปรตุเกสมาลตาแล้วก็สเปนคนได้รับครบโดสแล้วมีมากกว่าร้อยละแปดแต่ว่าถ้าเกิดไปดูยุโรปตะวันออกจะมีอัตราการฉีดที่ต่ําที่สุดนะคะโดยเฉพาะบัลเรียซึ่ง ประเทศนี้เป็นประเทศที่มียอดผู้เสียชีวิตสูงที่สุดในทวีปอัตราการฉีดก็อยู่ที่ประมาณร้อยละ24.6เท่านั้นค่ะ